สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับก็เข้ามาถามผ่านไลน์แอดของฮีโร่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนที่กำลังจะดำเนินธุรกิจนะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ครับเขาบอกอย่างนี้ครับรบกวนช่วยหน่อยครับผมถูกเพื่อนที่ต่างประเทศหลอกให้เปิดบริษัทเพื่อที่จะให้ผมส่งผลไม้ไปต่างประเทศตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่ปีก่อนเลยนะครับพอผมมาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็ล็อกช่องทางในการติดต่อกับผมทั้งหมดตอนนี้เป็นทุกข์ใจมากครับเพราะมีหนังสือค่าปรับมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผมไม่เคยดำเนินธุรกิจใดๆกับบริษัทที่ผมเปิดเลยทั้งสิ้นแบบนี้ผมต้องทำอย่างไรครับแล้วเขาก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบริษัทของเขามานะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเขาเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจอย่างมากแล้วเขาบอกตอนนี้ผมกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินด้วยเครียดมากก็เลยอยากจะมาถามว่าไอ้บริษัทที่เปิดเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างจากที่อาจารย์เจี๊ยบอ่านมาเนี่ยที่เขาส่งข้อมูลมาอาจารย์เจี๊ยบจะแนะนำเขายังไงครับตรงนี้ค่ะทางที่หนึ่งเลยนะคะก็คุณต้องมาดำเนินการตามกฎหมายให้เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือการจัดทำบัญชีค่ะปิดบัญชีออกมาเป็นงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วก็ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ยื่นต่อกรมสรรพากรได้เรียบร้อยค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณทำเองไม่ได้นะคะคุณก็ควรจะหาสำนักงานบัญชี SME ก็ได้ทั่วๆไปอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะให้เขาดูแลให้ก็ได้ค่ะซึ่งค่าบริการที่สำนักงานบัญชีจะดูแลก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ที่นะคะว่ากันไปตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทถึง 20,000 เลยเหรอใช่ค่ะอาจารย์โอเคก็จะต้องเสียค่าตรงนี้ค่าตรงนี้คือค่าอะไรค่าบริการทำบัญชีค่ะอาจารย์แล้วก็ค่าบริการตรวจสอบบัญชีโดยรวมแล้วแต่ที่ 5,000 ถึง 20,000 บาทรวมกันนะประมาณแบบนี้อ่ะใช่ค่ะซึ่งอาจจะเป็น 18,000 หรือ 12,000 ก็แล้วแต่แต่ละที่ถูกต้องค่ะอาจารย์อันนี้คือต่อปีใช่ไหมต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเปิดมา2ปีคุณก็คูณราคาเข้าไปเลยสมมุติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทคุณก็เอา2ปีคูณ 10,000 ก็ได้เท่ากับ 20,000 บาทนะคะที่คุณจะต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดคุณไม่จัดทำแบบนี้คุณจะโดนอะไรก็ไปแนวทางที่2แนวทางที่2คือก็เหมือนอย่างที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ละค่ะคุณได้รับจดหมายให้ไปเสียค่าปรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะคุณเนี่ยยังไม่นำส่งงบการเงินให้เรียบร้อยทั้งนี้ก็อาจจะโดนในส่วนของกรมสรรพากรด้วยเพราะว่ามี2หน่วยงานที่จะติดตามคุณณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็จะติดตามแบบนี้ไปยังไงอายุความในค่าปรับส่วนนี้ค่ะจะหมดอายุความ1ปีหลังจากที่ถึงกำหนดเวลายื่นนับไปอีก1ปีก็จะหมดอายุความเพราะฉะนั้นจะถูกติดตามแบบนี้ทุกๆปีแล้วถ้าเกิดคุณยังเพิกเฉยอยู่ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณเพิกเฉยอยู่แบบนี้นะคะก็จะมีจดหมายมาตามไปเรื่อยๆอย่างนี้ละค่ะจากตำรวจด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จะติดตามคุณอีกทีนึงให้คุณไปเสียค่าปรับนั่นเองค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดถ้าเกิดคุณไม่นำส่งงบการเงินติดต่อกันภายใน3ปีบริษัทของคุณก็จะถูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตีว่าล้างค่ะอย่างนี้ได้ไหมผมไม่อยากจะทำขนาดนั้นนะผมอยากจะเลิกกิจการไปเลยเนี่ยมันจะมีรายจ่ายที่แตกต่างจากที่อาจารย์เจี๊ยบเล่าอย่างไรบ้างอ๋อก็นำไปสู่วิธีที่3ค่ะเลิกกิจการนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเลิกกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนละค่ะคุณต้องกลับไปจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของข้อ1ก่อนนั่นก็คือต้องมีการปิดบัญชีตั้งแต่วันที่คุณจดจะตั้งนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นค่อยทำในเรื่องของการเลิกและชำระบัญชีค่ะก็จะต้องเป็นเงินที่จะต้องจ่ายอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอีกก้อนหนึ่งที่จะต้องมีให้จ่ายให้กับคนที่เราไปจ้างเขาใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แพงไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าบริการของสำนักงานบัญชีที่เราไปจ้างอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็ค่าวิชาชีพเขาเนาะอาจารย์ค่าเลิกก็จะอยู่ประมาณ 15,000 บาทค่ะ 15,000 บาทเป๊ะเลยไหมหรือว่ามันสเกลมันยังไงก็แตกต่างกันไปอีกอะค่ะโดยเฉลี่ยก็ราคาประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เขารับจ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจของคุณที่มันจะปิดยากปิดง่ายด้วยอันนั้นก็เรายังตอบราคาแบบเจาะจงไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะหลายๆคนเลยพูดกันอย่างนี้ค่ะว่าตอนจดทะเบียนจัดตั้งกิจการเนี่ยจดง่ายค่ะค่าใช้จ่ายถูกด้วยบางที่เก็บ 8,000 เก็บ 10,000 ไม่ใช่บางที่ 6,000 5,000 ก็มีใช่ไหมคะจดง่ายมากเลยแต่จดขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้ประกอบการคุณจะโดนกรมพัฒน์สำนักงานตำรวจกรมสรรพากรคอยส่งจดหมายติดตามให้ไปเสียค่าปรับให้ไปยื่นให้มันเรียบร้อยและกรณีคุณจะยื่นคุณยังต้องมีค่าบริการนักบัญชีผู้สอบบัญชีที่คุณต้องจ่ายอีกและตอนจะเลิกคุณก็ต้องจ่ายค่าเลิกอีกต่างหากค่ะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากุมใจมากนะครับสำหรับผู้ที่มาทำเปิดบริษัทแล้วก็ช
ช่วงที่ผ่านมาโควิดมันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราทำให้เราเกิดวิกฤตนะก็จะเจอคนแบบนี้เยอะมากเลยที่เปิดมาแล้วไม่มีรายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายก็อยากจะเลิกกิจการก็ทำตามแนวทางนี้ไปนะว่าจะต้องปิดงบประจำปีแล้วก็ต้องจ้างเลิกกิจการอีกทีหนึ่งซึ่งอาจารย์เจี๊ยบแนะนำตรงนี้แล้วเนี่ยแนะนำเรื่องของธุรกิจส่งออกต้นไม้ด้วยสิเพราะอาจารย์เจี๊ยบก็มีประสบการณ์ตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้ตัวอาจารย์เองนะคะก็เคยไปเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับกิจการส่งออกต้นไม้ไปต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าธุรกิจตัวนี้ค่ะที่มาจัดตั้งจดทะเบียนในประเทศไทยนะคะคือจริงๆแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูต้นไม้แล้วก็จัดตั้งกิจการของคนไทยร่วมทุนกันกับคนไทยแล้วก็ส่งออกต้นไม้ไปต่างประเทศค่ะอันนี้ก็จะชัดเจนมากกว่าแต่เคสของคุณน่าจะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อต้นไม้ด้วยแต่การที่คุณจะส่งออกต้นไม้ไปต่างประเทศนั้นคุณต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะจัดตั้งบริษัทเนี่ยยังดีนะที่คุณยังได้ไปจดทะเบียนแวด 7% หรือแวด 0% ที่กรมสรรพากรอีกนะคะเพราะว่าต้นไม้มันยกเว้นแวดใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดหากคุณที่จะส่งออกต้นไม้ไปต่างประเทศคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ส่งออกก็คือเสียภาษีในอัตราร้อยละ0ถ้าคุณไปจดทะเบียนแล้วก็ต้องไปเสียค่าเลิกที่กรมสรรพากรอีกนะแยกต่างหากจากค่าบริการที่ทางอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะแปลว่าเขาส่งออกผลไม้ดีที่ยังไม่ได้ไปซื้อผลไม้ถูกป่ะใช่ถ้าไปซื้อผลไม้ไปแล้วผลไม้ก็มีระยะเวลาสั้นมากอาจจะเน่าอาจจะเสียแต่ฝั่งนู้นไปปิดช่องทางการติดต่อแล้วคุณก็ตอนนี้คุณก็จะมีปัญหาแค่เพียงว่าคุณไปจดบริษัทแล้วบริษัทนั้นกลับไม่ได้ทำอะไรก็ปิดซะมันจะได้จบแล้วเขาก็ไม่อยากจะติดต่อกับเราอยู่แล้วเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะอือหือใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเคสนี้ก็แนะนำเหมือนนะคะให้ปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้สบายใจแล้วก็นอนหลับเนาะค่ะ